วัสดีครับนี่คือ Talking Thailand นะครับผมอาจารย์พิษพงศ์สวัสดิ์อาจารย์วิโรจน์อารีและผมธีรัตน์รัตนเสวีทาง Voice TV นะครับทีวีดาวเทียมช่อง55บ้าง51บ้างบนเคเบิล TV รวมถึงบน Facebook ที่เราไลฟ์นะครับก็ไลฟ์ทุกๆครั้งก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้รวมถึงบน YouTube อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่จะติดตามรายการของทาง Voice TV ด้วยนะครับเราได้เห็นตัวเลขของแบงก์ชาติที่พูดถึงเศรษฐกิจไทยบอกว่าเครื่องยนต์ดับทุกตัวดับทุกตัวแล้วฮะดับทุกตัวนะฮะเพราะว่าเราเจอปัญหาโควิดเจอการล็อกดาวน์ที่บางครั้งการคลายล็อกดาวน์ที่ไม่ได้ดูความเป็นจริงว่ามันควรจะคลายได้เร็วกว่านี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่ามาตรการทางการเงินหมดละหมดแม็กแล้วไม่มีอะไรทำได้มากกว่านี้แล้วมีอยู่อย่างเดียวที่ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคืออย่างน้อยต้องจ้างงาน1ล้านคนก็สอดคล้องไปกับที่เราย้ำมาโดยตลอดว่าเอ้ยถ้าคุณอยากจะอย่างน้อยประคองเศรษฐกิจเนี่ยต้องให้คนไม่ตกงานใช่แต่ว่าเราก็สร้างงานเพิ่มแต่เราก็ยังไม่เห็นมาตรการอะไรก็ตามที่ยังคงให้เศรษฐกิจนั้นมีการจ้างงานต่อไปมีเพียงเครื่องยนต์เดียวที่ยังคงเดินหน้าทำงานแต่ถามว่ามันมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่นั่นก็คือการจับจ่ายใช้สอยของภาครัฐนะครับซึ่งมันก็สะท้อนออกมาจากตัวเลขที่ทางกรมบัญชีกลางนะครับมีการเปิดเผยการเบิกจ่ายงบประมาณล่าสุดนะครับจนถึง8เดือนที่ผ่านมาบอกว่าเกินเป้าไปแล้ว 1.28% เพราะว่าครม.นั้นมีมติกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายเรียกว่าให้แล้วเสร็จเนี่ยนะครับมีการลงนามภายในพฤษภาคมเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหลือเพียงแค่4เดือนกว่าจะหมดก็ประมาณปี63นะครับแต่น่าสนใจเขาบอกว่างบประมาณที่ว่าเนี่ยนะฮะเขานับตั้งแต่1ตุลา62จนถึงพฤษภา63แต่งบประมาณมันเพิ่งผ่านไปเมื่อต้นปีนี้ไม่ใช่เหรอฮะจะนับเอาตุลานี้มารวมเข้าไปได้ยังไงเพราะมันคือการใช้เงินก้อนเก่าหรืองบประมาณเก่าที่ไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะเร่งไปทำหรือว่านี่เป็นการอัตราเร่งเนื่องจากว่างบประมาณเพิ่งผ่านเมื่อตอนกุมภาเนี่ยเองใช่ไหมใช่ครับกลัวจะซ้ำรอยปีที่แล้วนะครับที่ว่าช้าเหรอไม่หมายความว่าเขาก็รีบเอาเงินมาอัดนี่พี่ถูกไหมฮะเพราะปีที่แล้วมีค้างท่อเยอะไงนะฮะแต่ปัญหาก็คือประสิทธิภาพของการใช้เงินมากถึงขนาดนี้เนี่ยมันไปไหนนะเขาบอกว่าในภาพรวมใช้จ่ายไปแล้ว 2.2 ล้านล้านบาทนะประมาณนั้นจำแนกนะครับเป็นรายจ่ายการลงทุนไม่รวมงบกลาง 338,861 ล้านบาทของวงเงินที่จัดสรร 574,153 ล้านบาทนะฮะคิดเป็น 59.2% สูงกว่าเป้าหมาย 2.35% แล้วก็รายจ่ายประจำนะครับใช้จ่ายไปแล้วกว่า 1.9 ล้านล้านบาทนะครับของวงเงิน 2.6 ล้านล้านบาทคิดเป็น 73.57% สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 0.9% ใช้ไปทำอะไรอ่ะเราเห็นไหมฮะนึกไม่ออกอะฮะคือถ้าเกิดมีเงินเข้ามาในระบบเนี่ยมันต้องกระตุ้นการบริโภคได้บ้างแม้ว่าจะเป็นเงินของภาครัฐก็ตามแต่ว่าทำไมมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีการหมุนของเม็ดเงินไงใช่ไหมพอบอกว่าจะกู้มาอีก 1.9 ล้านล้านก็ทำให้เรารู้สึกแอบตกใจนิดหนึ่งนะซึ่งผมกำลังงงคือมันจะมีอันไหนที่มันจะมาเข้าในเมืองไหมหมายถึงอะไรฮะเงินเนี่ยเข้าในเมืองไม่แต่อันนี้ฟังเหมือนมันแบบเป็นการรอบต่อไปเหมือนจะไปลงชนบทอย่างเดียวอ่ะใช่รอบที่แล้วจะรู้ว่าแบบนั้นเนี่ยโครงการอะไรที่จะเป็นเมกาโปรเจกต์มันไม่มีเมกาโปรเจกต์ใช่ไหมไม่มีอันนี้คือการละลายอย่างเดียวอันนี้ไม่น่าจะนับรถไฟความเร็วสูงอะไรพวกนี้ไม่น่าจะอันนี้คือจะให้ซึมดินอย่างเดียวเหรอครับอันนี้เพิ่งผ่านพรกไปสัปดาห์ก่อนนั่นแหละมันไม่เห็นโครงการอย่างชัดเจนเพราะว่ามันเป็นโครงการหรือว่าเสริมสร้างศักยภาพคือมันเป็นแบบโครงการอุดมคติอ่ะนะฮะไม่มันเขาเรียกว่ามันต้องเขียนภาษาแบบนี้ไงเช่นถ้าตอนยุคนึงเนี่ยมันมีกฎหมายออกมาคือเช่นห้ามอบต.ตัดถนนก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นถนนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบนี้ก็จะต้องมีร้อยเป็นสร้อยไปเช่นเพื่ออะไรนะเพิ่มศักยภาพนู่นเพิ่มศักยภาพนี้อย่างเงี้ยสู้ภัยโควิดคือโครงการทั้งหมดก็จะต้องตอบด้วยสู้ภัยโควิดหรืออันเนี้ยนะทั้งรายการของเราอยากจะให้รัฐบาลสนใจก็ต้องเป็นแบบ Voice TV สู้ภัยโควิดอะไรอย่างเงี้ยต้องมีคำว่าภัยโควิดด้วยแต่ที่น่าสนใจพี่เก๋รวม 2.3.2 ล้านล้านที่เป็นงบประมาณเดิมนะฮะที่จะใช้เกือบจะหมดแล้วเนี่ยตามมาด้วยอีก 1.9 ล้านล้านรวมทั้งสิ้นนะครับภายใต้งบประมาณที่จะหมดสิ้นตุลาปีนี้เนี่ย 5.1 ล้านล้าน 5.1 ล้านล้านคือ1ใน3ของ GDP นะ GDP เราประมาณ16ล้านล้านใช่ทีนี้ถามว่ามันเงินเยอะขนาดนี้มันจะเราไม่เห็นผลอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะนี่ผมไม่รู้ในเรื่องความรู้เรื่องนี้แล้วนี่เขาไปกู้เงินที่ไหนมาอ๋อก็มีการออกพันธบัตรนะฮะส่วนใหญ่ก็จะการออก
มีการออกพันธบัตรที่เป็นพันธบัตรในประเทศบางส่วนใช่ไหมครับพันธบัตรเราไม่ใช่การออกมาแล้วจำได้เมื่อก่อนมันจะมีช่วงว่าถ้ามีการออกพันธบัตรมันต้องมีข่าวคนไปยืนรอซื้อก็มีหมดแล้วก็ให้คนแก่ซื้อก่อนมันมีพันธบัตร5ปี10ปีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่สัก 2-3 อาทิตย์แล้วผมไม่ได้อ่านข่าวก็หมดแล้วเหมือนกันก็หมดก็แสดงว่าคนก็มีตังค์พร้อมจะเอาไปให้คนละลายคือในฝากฝั่งที่มีตังค์ยังมีตังค์อยู่จริงแต่ถามว่าเงินมันคาอยู่ในบัญชีเงินมันอยู่ในแบงค์แล้วเงินมันไม่ได้ออกไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงไอ้นี่คือปัญหาที่ทุกคนเรียกร้องก็สรุปง่ายๆไอ้ 1.9 ล้านล้านใช่ไหมครับมันจริงๆมันแค่1ล้านไอ้ 9.9 แสนล้านเนี่ยมันดูแล้วมันไม่น่าจะไปไหนเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาโยนให้เอกชนเป็นคนตัดสินใจฉะนั้นเอกชนเนี่ยเขาต้องตัดสินใจด้วยความเสี่ยงฉะนั้นแนวโน้มเขาก็จะไม่เสี่ยงแน่นอนนี่คือที่เราย้ำแล้วย้ำอีกตลอดเงินในแบงก์มีเยอะแยะเงินในแบงก์มีเยอะเงินบ้านเราในเงินมันท่วมแบงก์ไม่งั้นมันถึงไม่แปลกใจที่ดอกเบี้ยตอนนี้มันดอกเบี้ยออมทรัพย์มัน 0.15 แล้วมาแล้วถ้าคุณไปหักเงินเฟ้อก็เท่ากับว่าคุณฝากเงินไว้ในบัญชีเนี่ยคุณติดลบแน่นอนแต่อีกปัญหานึงก็คือว่าไอ้1ล้านล้านที่เราคือ1 9แสนล้านเนี่ยปล่อยไปเพราะว่าเป็นของแบงก์ชาติแต่ว่าไอ้1ล้านล้านที่จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะสูบแล้วมันทำให้เกิดเงินมันหมุนกี่รอบนี่คือทุกคนถามไงนั่นสิคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ลงไปอยู่ในภาคของการบริโภคคุณไม่ได้อยู่ไปให้กับเกิดการจ้างงานเนี่ยคุณไปอยู่ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เห็นผลทันตาไงแล้วพี่ลองคิดดูนะเงิน 3.2 ล้านล้านนี่เริ่มใช้กุมภาจนถึงตุลาปีนี้มันควรจะเห็นอะไรที่เป็นผลเนี่ยแม้ว่าจะเกิดในยุคโควิดเนี่ยเราไม่ควรจะติดลบมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราซะด้วยซ้ำซึ่งผมเข้าใจเนี่ยนะคือยังไงอ่ะผมซื้อสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์พูดผมไม่ซื้อทั้งนโยบายและวาทกรรมคำว่าบาซูก้าอ่ะผมรู้สึกว่าไอ้คำพูดถึงบาซูก้าเนี่ยมันเชื่อว่าควรจะต้องทำให้มันสั่นสะเทือนใช่ไหมแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์พูดมา 2-3 วันเนี่ยมันคล้ายกันมันแต่ว่ามันไกลกว่าคือว่าเขาไอ้การโนล่าเนี่ยคือเขาให้ความสนใจกับทุกการตกเมล็ดของแต่ละจุดบาซูก้าเนี่ยนะมันเป็นการพูดเหมารวมว่าต้องทุ่มเยอะๆมันก็เป็นศัพท์เคนเซียนสมัยใหม่เท่านั้นแหละที่พูดแต่ว่าเขาเคนเซียนเขาคำนวณมัลติพลายเออร์เว้ยเขาไม่ได้โยนบ้าๆบอๆแบบนี้ไอ้นี่เป็นไม่ใช่บาซูก้าเนี่ยปืนฉีดน้ำผมว่านี่มันเป็นปืนลูกซองอ่ะมันไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วประเด็นคือว่าเวลาที่โยนลงไปเนี่ยคุณต้องมีสูตรคำนวณแล้วไม่ใช่โยนเวียงแหอย่างที่ต่างประเทศที่เขาเรียกว่าบาซูก้าได้เนี่ยเพราะเขามีฐานว่าเขาต้องการให้ไอ้การจ้างงานดำรงอยู่คือในต่างประเทศเขารู้ไงว่าเงินก้อนนี้มันจะอยู่ที่ไหนอย่างเช่นในอเมริกาหรือว่าเงินก้อนนี้ต้องไปช่วยกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมันก็ไปจริงแล้วผมถามจริงว่าเราเน้นการจ้างงานจริงโดยการให้ความสำคัญกับการคงของเดิมเอาไว้เนี่ยการทุจริตมันต้องต่ำกว่าการโยนแบบไทยบาซูก้าสิครับเพราะไทยบาซูก้านี่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปบิดโครงการนั้นมาได้หรือเปล่าถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสที่การจ้างงานเนี่ยเงินเนี่ยมันลงไปที่ประชาชนอยู่แล้วเพราะมันมีข้อมูลอยู่แล้วแต่โอเคมันก็อาจจะยังมีจุดบกพร่องตรงการเขาเรียกอะไรธุรกิจการจ้างงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนต่างๆซึ่งมันก็จะมีส่วนที่ต้องไปแก้แต่มันไม่เหมือนกับวิธีคิดแค่ราชการมาช่วยคิดโครงการเข้ามาเพราะคิดโครงการมันก็ต้องหักกันตึงๆๆๆๆอยู่แล้วแม้แต่คราวนี้พอสอดคล้องกับสิ่งที่เราคุยไปตั้งแต่ต้นว่ามีการใช้เงินไป 1.9 ล้านล้านแล้วแล้วก็จะมีเงินเข้ามาเนี่ยเราก็เลยมีการคิดว่าเอ๊ะหรือว่านี่เป็นการทยอยแจกเงินหรือเปล่าเป็นการแจกเงินสะพัดเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปพอเกิดโควิดขึ้นมามันมีการที่จะอ้างว่าใช้โควิดในการที่จะแจกเงินกิจกรรมแรกที่เราได้เห็นนั่นก็คือโครงการเราไม่ทิ้งกันจะได้ไหมครับว่าเราไม่ทิ้งกันตอนแรกเราบอกว่าแจกแค่3ล้านคนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วตัวเงินแจก 5,000 บาทนะครับมันก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับ24มีนาคมครม.อนุมัติและ27นะครับขอเลือก28รัฐบาลเปิดลงทะเบียนครั้งแรกที่เราจัดรายการกันตรงนี้ระบบล่มทันทีใช่นะฮะแล้วก็ได้มีการพบผู้ลงทะเบียนกว่า10ล้านรายนะฮะจนกระทั่งเป็น22ล้านรายใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนนี้จ่ายเบ็ดเสร็จที่เขาจ่ายก็คือประมาณ15ล้านรายนะแล้วก็ในวันที่29นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ประชุมวางแผนเยียวยาผู้อยู่ในระบบประกันสังคมเดือนละ 5,000 บาทนะฮะและหลังจากนั้นวันที่31มีนาคมก็ขยายสิทธิ์รับเงินชดเชย 5,000 บาทจาก3ล้านเป็น9ล้านนะฮะก็เรียกว่าถ้าเกิดเราไล่ดูเนี่ยนะครับตัวเจ้าโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับเป็นโครงการการแจกเงินครั้งใหญ่ของบ้านเรานะเรียกว่าโอนไว
ใช่โอนไวโอนไวในเซตแรกประมาณ 600,000-700,000 คนแล้วก็ค่อยๆทยอยก็จะรับว่า15ล้านคนก็ได้เงินไปแล้วก็จะมีการให้ผู้ตกหล่นอีกนะแต่ลองมาไล่ดูไทม์ไลน์ก็ขยายไปเรื่อยๆเป็น13เป็น3เมษายน6เมษายน7เมษายน8เมษายนนะฮะ9เมษายน13เมษายนอันนี้ก็จะเป็นคนที่เป็นกลุ่มแรกที่เราไม่ทิ้งกันและหลังจากนั้น28เมษายนก็เห็นชอบโครงการเยียวยาเกษตรกรนะฮะแล้วในช่วงแรกเนี่ยมันมีเรื่องของการขยายสิทธิ์ว่าคนโน้นได้คนนี้ไม่ได้มันก็ทำให้เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาจนกระทั่งแก้ไขเรียกว่าทำไปแก้ไปทำไปแค่ไปจนกระทั่งโอเคปุ๊บไอ้เราไม่ทิ้งกันโอเคแล้วจ่ายไปได้พอจากนั้นมามีโครงการเยียวยาเกษตรกรตามมาอีกใช่นี่ของธกส.นะฮะโอนเงินชดเชยให้เกษตรกรงวดแรกไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการจ่ายไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีคนตกหล่นอีกกว่า9ล้านคนที่จะเร่งเยียวยาให้ครบโดยจะเร่งนะครับทำกับพม.และจ่ายเงินชดเชยมันก็นำมาสู่คำถามว่าจริงๆถ้าตามหลักทางเศรษฐศาสตร์จะทำให้ได้ผลนะคุณจะยิงเงินแบบนี้คุณให้พร้อมๆกันอยู่ในมือทั้งหมดมันถึงจะเซอร์คูลเลตนะครับทีนี้พวกคุณทำแบบนี้จนสุดท้ายเกษตรกรเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกๆที่เราในรายการบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปช่วยนะครับมันมีคนผู้สูงอายุมีเด็กมีผู้พิการไอ้พวกนี้ช่วยมันไม่เยอะไงคุณก็ไม่ได้ขยับแต่คุณมาขยับกับคนที่เป็นกลุ่มเป็นกลอนที่น่าจะเป็นฐานเสียงขนาดใหญ่หรือเปล่ามันก็นำมาสู่คำถามตัวนี้ว่าถ้า snap election คุณก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆและอย่าลืมนี่คือสิ่งที่คสช.ทำก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันใช่ใช่ไหมไม่แตกต่างมันก็เลยทำให้หลายคนเริ่มมองว่าสิ่งที่มีการแจกไปเนี่ยมันเป็นการรับมือโควิดหรือเป็นการรับเลือกตั้งนะฮะก็เป็นคำถามที่เราก็น่าจะถามได้มันก็แวลิดอยู่นะเพราะจริงๆถ้าคุณจะบริหารจัดการให้มันมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีวิธีการทำอย่างอื่นที่คุณควรจะทำตั้งนานแล้วแล้วถ้าคุณทำเศรษฐกิจได้ดีมีประสิทธิภาพคุณจะอิเล็กชันมาหลายคนก็เลือกคุณอยู่ดีนี่คุณปล่อยให้คนกลุ่มนึงลำบากยากเข็นมาเรื่อยๆจนตู้มคุณจะไปยิงที่คนกลุ่มสุดท้ายแบบนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่าเท่าที่ดูเนี่ย 5,000 บาทกับ10กว่าล้านคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขายังไม่ได้ใจนะก็คือชนชั้นกลางที่อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ก่อได้บ้างไม่ได้บ้างอะคอมยังเสียอยู่ยังไม่ได้เออมันจริงๆมันเรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นไม่ใช่ผมฟังแถวบ้านผมก็งง มันเหมือนกับมันมีเทคนิคบางอย่างด้วยเช่นให้คนออกไปรับประกันสังคมซะบางกลุ่มในบริษัทอย่างเงี้ยให้ออกบางส่วนเพื่อที่จะคือบริษัทไม่ได้ปิดหมดแต่ให้บางกลุ่มออกเพื่อไปรับประกันสังคมซะอะไรเงี้ยมันเหมือนมันจริงๆมันต้องมีการไปวิเคราะห์เพิ่มเรื่องลูกเล่นของแต่ละนายจ้างด้วยนะยังไงฮะให้ออกเพื่อไปรับเงินตัวเองจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนแล้วพอทุกอย่างเวิร์คคุณก็กลับเข้ามาใหม่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ข้อที่ปัญหาที่ผมถามมันทำให้เรื่องของจรรยาบรรณในการบริหารงานองค์กรหรือว่าการนับอายุงานจะเป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าตากะคือคุณช่วย SME เพื่อช่วยโครงการจ้างงานไว้สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ภาพวุ่นวายเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราก็เลยตั้งคำถามกันต่อไปถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับพรรคพลังประชารัฐว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นหลังจากที่เราเห็นปัญหาโควิดก็เกิดขึ้นแล้วมีการจ่ายเงินเยียวยาต่างๆมากมายแล้วท้ายที่สุดแล้วพอพรก.ผ่านปุ๊บเราได้เห็นไหมครับว่ามีส.ส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนประกาศลาออกนำไปสู่การที่จะต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แต่ว่าก็ยังมีคนออกมาเรียกว่าตอบคำถามแทนหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันก็คือคุณธนกรวังบุญคุณชนะซึ่งเป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าโอ้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับคุณธนกรเขาใช้ไลน์ส่งคุยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่ขอพูดคุยถึงความขัดแย้งเพราะว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตานี่สวดให้คุณอุตมะเลยนะฮะนายเก่าตัวเองแท้ๆนะมาผมอยากรู้ว่าเขาจำอะไรคือความจำเป็นที่จะต้องเคลียร์ขนาดนี้เช่นทำไม่ได้เรื่องจริงๆทำไมไม่อัดกันไปเลยตกลงมันคือเรื่องอะไรกันแน่หมายความว่าผมอ่านข่าวทุกวันเนี่ยผมยังไม่รู้เลยอ่ะคือผมไม่ใช่นักข่าวที่ผมมีหน้าที่แบบมาอ่านข่าวมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นเขาต้องการอะไรต้องการที่จะมีโอกาสในการเข้าไปคุมเงินหรือเปล่าใช่แต่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีการเพราะว่าอย่างนี้ว่ารัฐมนตรีกลางเนี่ยเป็นคนดูแลไอ้ตัวพรก.ตรงนี้นะอ๋อเป็นไปได้ว่า
ถ้าเงินเมื่อกู้เสร็จแล้วเนี่ยคนจะจัดสรรทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่กลุ่มพวกสี่กุมารเก่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลงไปในพื้นที่เลือกตั้งใช่และเสียงคนที่เราทราบเนี่ยเขาก็จะบอกคนที่เรารู้จักอยู่ข้างในเขาก็จะบอกว่าท่านนายกเนี่ยสนับสนุนสี่กุมารนี้มากเพราะเขาค่อนข้างมั่นใจว่าทำตามสั่งนายกอยากได้แบบไหนก็ทำแบบนั้นแต่ทีนี้ผมคิดว่ามันมีกลุ่มนักการเมืองที่เป็นกลุ่มสามมิตรตอนนี้เขาไปรวมกับบิ๊กป้อมได้แล้วไงเพราะบิ๊กป้อมเป็นคนแมเนจคนพวกนี้เข้าพรรคใช่ไหมเขาก็ต้องการส่วนในการที่จะบริหารจัดการเม็ดเงินนี้หรือเปล่าจริงๆมันมี2ทฤษฎีว่าง่ายๆว่า 1. จุดล้านล้านเมื่อได้เงินปุ๊บเนี่ยจริงๆมาต่อกันก็คือถ้าจะหวานเสร็จแล้ว snap election เนี่ยคำถามคือจะหวานยังไงให้พลังประชารัฐได้เสียงมากที่สุดแต่ถ้าเกิด4 คนนั้นเนี่ยอาจจะหวานได้ไม่ถูกใจกับคนที่เหลืออยู่แล้วคนที่เข้ามาได้เนี่ยเขาเหนื่อยลงทุนไปตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมนี่หวานสไตล์นายกไงเออนี่หวานสไตล์โนแครปแต่ว่าหวานสไตล์นักการเมืองมันอีกแบบนึงแต่นักการเมืองเขามีความเชื่อว่าเขารู้วิธีหวานยังไงเพื่อที่จะให้มันเกิดผลกระทบในด้านบวกมากกว่าหรือไม่ไม่แน่เขาอาจจะหวานเพื่อจะเอาคืนเอาทุนคืนก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเขาต้องรักษาฐานเสียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสี่กุมารหรือว่าสี่เทคโนแครตตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีฐานเสียงอยู่ในมือนะเพราะฉะนั้นการที่ให้คนที่ไม่มีฐานเสียงอยู่ในมือบริหารเงินมันก็จะไม่สามารถที่จะสร้างฐานเสียงกับพรรคพลังประชารัฐได้ดังนั้นเมื่อพรก.ผ่านก็ยึดพักกันซะเลยใช่จริงๆพยายามกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะแต่ทีนี้move สำคัญของคุณ2เรื่องก็คือ1 move ของสมคิดเป็นยังไงล่ะในฐานะหัวหน้ามุ้งนี้อ้าวตอนนี้ก็ส่งหมายถึงอะไรคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ใช่ไหมแกมีท่าทียังไงไม่รู้แต่คุณสมศักดิ์กับทีมแกไปเรียบร้อยแล้วใช่แต่2ตอนนี้มันดูรูปดิรูปตลกดีไหมล่ะไม่ตอนนี้คือธนากรกับนั่นก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไม่อันนี้มันรูปเก่าหรือเปล่าอันนี้แฟ้มภาพหรือเปล่าแฟ้มภาพแต่ประเด็นก็คือเขาส่งกันไปคุมกันมานานแล้วใช่ไหมใช่แต่จริงๆคุณธนากรเป็นคนของคุณสมศักดิ์นะใช่แต่เขาส่งไปคุมกระทรวงการคลังอยู่ภายใต้คุณอุตมะไงแล้วมีคุณชางกิตอีกคนจำได้ป่ะที่ตรงนี้เงียบไปอ่ะAIแต่ไม่แน่เนี่ยกลายเป็นว่าพอปรับจริงแล้วคุณธนากรอาจจะได้เป็นขุนคลังเลยก็ได้ไม่ก็มีคนอยู่แต่ที่น่าสนใจไม่อยากเห็นลายเซ็นคุณธนากรบนแบงค์ผมอ่ะเอ้ยนั่นมันผู้ว่าแบงค์ชาติเหรอมีกระทรวงการคลังด้วยมีทั้งคู่เดี๋ยวคุณวีระไทยไม่ต่อนะเนี่ยผมรอแบงค์ใหม่ว่าจะมีลายเซ็นคุณธนากรไปอยู่แบงค์ชาติที่เละไม่ถ้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ต้องเซ็นแบงค์ไม่มีทางแต่ตอนนี้เนี่ยเรารีบเก็บแบงค์ไว้ก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าลายเซ็นคุณธนากรรอบหน้าอาจจะไม่ใช่แล้วแต่ว่าคุณธนากรก็พยายามบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวคุณธนากรก็จะมีโครงการอีกจะมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 400,000 ล้านผ่านธปส.อันนี้ผมคิดว่าดิ้นอยู่พยายามที่จะดิ้นเพราะว่าคุณอุตมะและอื่นผมคิดว่าสู้อยู่นะจนทำให้แบบโอ้โหมี 4-5 สาวใช่ไหมของพลังประชารัฐออกมาบอกว่าโอ้ยเลิกน้ำเน่าสักที6 สาวแล้ว6 สาวแต่ไม่เคยมีข่าวแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไปดูมาเป็นแก๊งเกาหลีเลยแหละ6 สาวแต่ว่าทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็แกนนำพรรคพลังประชารัฐก็ให้สัมภาษณ์วิทยุบางช่องนะครับบอกว่าโอ้มีความขัดแย้งพลังประชารัฐในปัจจุบันนี้เนี่ยหากจะถามว่าจบหรือไม่จบพูดไปก็เหมือนโกหกแต่หากถามว่ามีอะไรรุนแรงหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่มีเพราะพรรคการเมืองจะหยุดทำงานไม่ได้จะหยุดเครื่องหมายกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้นะฮะแต่หากถามว่าผู้คนภายในพรรคทะเลาะกันหรือไม่ก็ตอบว่าไม่มีเพียงแต่อาจจะเป็นความเห็นที่ออกไปแล้วมีสื่อบางแขนงนำไปขยายความหรือแสดงความเห็นว่าคนใดเหมาะไม่เหมาะกับตำแหน่งแล้วนำไปแนะนำกับผู้บริหารสูงสุดทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งก็มีลักษณะของความชอบและไม่ชอบส่วนตัวที่ปะปนไปด้วยนะสื่อใหญ่บางแขนงนี่ใครฮะบางนาฮะนั่นแหละฮะแล้วฮะแล้วก็แล้วสื่อใหญ่สามารถไปแนะนำได้ด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าอะไรฮะสื่อคนนั้นเกี่ยวข้องกับพรรคนี้ด้วยเหรอฮะนั่นสิฮะเออนี่ตีความไม่เลยนะก็เป็นภรรยาเฉยๆเอ้ยเป็นภรรยาเฉยๆไม่ได้จดทะเบียนนะเนี่ยสื่อกลุ่มใหญ่นั้นสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่สื่อนั้นชื่นชอบได้นะฮะสื่อนั้นก็จะมาช่วยจัดตั้งรัฐบาลเลยเหรอฮะนะฮะเรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐไม่รุนแรงถึงขั้นพรรคแตกนะแต่ผมยืนยันเรื่องของคำว่าพรรคแตกมันก็เป็นความรู้สึกของสื่ออีกนั่นแหละนะหรือว่าเราปะเขาบอกปะพักไม่แตกหรอกพี่แต่เขาถีบ4คนนั้นออกไปสำเร็จแล้วไงเรื่องของเรื่องมันแค่นั้นแหละ4-5 คนนั้นแหละแต่คุณสมศักดิ์บอกนะว่าในการที่กรรมการบริหารพัก18คนลาออกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคนไม่เอากรรมการบริหารพักชุดนี้นะเพียงแต่ว่าเนี่ยเป็นความใจกว้างที่อยากจะเปิดโอกาสให้มีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่เท่าที่ดู4-5 ท่านเนี่ย
เขาไม่ได้อยากจะขยับขยื่นอะไรเลยนะครับเพราะคุณทำกันเองทั้งนั้นนะโอ้โหไม่น่าเชื่อบอกผมกลางๆชี้ให้เห็นว่าการปรับนะของพรรคการเมืองหลังจากการเลือกตั้งนั้นไม่ควรเกิน1ปีทุกพรรคปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดเขาจะพูดคุยสังคายนาถ้าพอใจในกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมก็จะเลือกเข้ามาอีกเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่บางทีความรักของคนบางกลุ่มที่มีต่อกรรมการบริหารพรรคชุดต่างๆเขาอาจจะออกมาให้พูดดูรุนแรงนะแต่จริงๆแล้วคนในพรรคไม่มีรุนแรงผมไม่คิดจะเอาอะไรเลยแต่ผมต้องการให้พรรคเป็นที่ครองใจของประชาชนผมไม่เอาอะไรเลยคราวหน้าอยากให้เห็นนะฮะว่าได้กระทรวงเกษตรแบบที่ต้องการหรือเปล่านี่แม่ส่วนกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่พร้อมนั่งหัวหน้าพรรคคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าแหมก็เล่นไปถามพลเอกประวิตรทุกวันเนี่ยท่านเป็นคนซื้อถามท่านไปท่านก็ไม่รู้จะตอบอะไรท่านคงไม่มีอะไรหรอกตรงไปตรงมานะฮะคนในพรรคก็ให้ความเคารพแล้วก็ให้ความเชื่อถือในตัวของพลเอกประวิตรนะครับก็บอกแต่พลเอกประวิตรจะรับหรือไม่รับก็อย่างที่เห็นคนบางคนก็เสียดายของเก่าแต่ตนบอกว่าไม่ต้องไปเสียดายหรอกไปช่วยกันดูเรื่องสมาชิกพรรคที่จะมาลงคะแนนให้ดีกว่าเดี๋ยวนะคือถ้ายิ่งขยายความออกไปบางครั้งถ้าขยายในทางที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงก็จะดูเหมือนว่าพรรคเรามีปัญหาคำว่าเสียเดี๋ยวได้เราอ่านแล้วแบบมันทัดแบบว่าเสียดายของเก่าคืออย่าไปเสียดายกูอุตมะเลยใช่ใช่ไหมใช่นะฮะไม่ต้องไปเสียดายหรอกนะอย่างนั้นใช่ไหมนี่แล้วก็เมื่อถามคุณสมศักดิ์ว่าอยากเปลี่ยนกระทรวงหรือไม่คุณสมศักดิ์บอกไม่เคยคิดตอนเป็นนักการเมืองรู้ว่าวันนี้เราควรจะทำอะไรเราจะคิดเป็นอื่นไม่ได้จะทำอะไรให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสุขได้ประโยชน์จากการทำงานของเราทั้งทางตรงและทางอ้อมก็มันเล่นแร่แปรธาตุจากบัวล้านตัวเป็นเตียงล้านเตียงไปได้ไงไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนเนี่ยไอ้ตัวเลขนี่มันก็ยังคงอยู่นะไม่นี่นะก็นี่ผมอยู่ตรงนี้ผมทำงานได้แต่ถ้าอยากเห็นผมในตำแหน่งอื่นให้เวลาผมอีก6เดือนแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าอยากยังอยากอยู่ตรงนี้6เดือนเหรอครับนี่แล้วก็นี่นะผมเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะถ้ายุติธรรมกับผมให้ผมอยู่อย่างน้อย6เดือนผมจะทำอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมนะฮะมีอะไรอะไรนะฮะส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์กล่าวว่าเป็นคันลองประชาธิปไตยหากหยิบเรื่องการปรับเปลี่ยนอย่างเดียวก็จะทะเลาะกันมีคนจะเอาเรื่องแค่ประโยคเดียวจะความได้ทั้งหมดพี่น้องประชาชนขาดทุนตนก็ออกมาร้องขอสมาชิกว่าต้องระมัดระวังเรื่องการออกสื่ออันนี้เป็นคุณศิระแล้วล่ะฮะ อยู่กลุ่มเดียวกันไม่ใช่เหรอนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพราะเกรงใจว่าเกิดความเข้าใจผิดทั้งที่ทุกอย่างออกมาดีนายกรัฐมนตรีเหนื่อยกับการแก้ปัญหาโควิดและนายกรัฐมนตรีก็ชนะเกือบ 100% ย้ำว่านายกรัฐมนตรีเข้าใจส.ส.และชาวบ้านนะฮะนะบอกว่าหมวดต่อไปคือชาวบ้านในชนบทจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลนะฮะนะครับสิ่งที่ผู้ใหญ่เข้าใจทั้งหมดก็เกิดจากส.ส.ด้วยครม.ด้วยตอนอยากเห็นประชาชนหรือคนที่เดือดร้อนอยู่มีความสุขมากขึ้นนะส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีรอบนี้นะฮะจะทำให้การทำงานก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมหรือไม่คุณสมศักดิ์ก็กล่าวว่าไม่พูดเรื่องปรับครม.อย่าถามตนพูดในแนวทางการเมืองว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่ต้องทำให้ดีหาคนให้ดีแต่อำนาจนั้นเป็นของนายกรัฐมนตรีงั้นก็แปลว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นคนวางหมากทั้งหมดจะเป็นคนไฟนอลเซได้เหรอครับจะเป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายเหรอฮะคือความวุ่นวายในพรรคพลังประชารัฐไม่พอผมเชื่อว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมออกมาจากภูมิใจไทยที่เขาได้ที่นั่งส.ส.เพิ่มมาอีก10แล้วคนจะได้เก้าอี้เพิ่มขึ้นหรือไม่ไม่เห็นจากการอภิปรายงบประมาณการโอนงบประมาณต่างๆภูมิใจไทยเขาก็จัดเต็มเหมือนกันนะฮะใช่เราเห็นภูมิใจไทยที่บอกมาคัดค้านวิธีการนั้นเนี่ยภูมิใจไทยอาจจะกลายเป็นหอกข้างแคร่หรือเปล่าคือตอนนี้ถ้าเรามองถ้าดูการเมืองจริงเนี่ยประชาธิปัตย์เงียบเงียบเงียบไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเขาเลโลทั้งนั้นสไตล์เขาแต่ว่าตอนนี้ผมว่าภูมิใจไทยจะมีสิทธิ์เรียกร้องพื้นที่เพิ่มเติมนะฮะคือประชาธิปัตย์ไม่มีราคาที่จะเอาอะไรเพิ่มไม่มีหรอไม่ใช่แน่นอนไม่มีจริงๆเพราะเขาไม่ได้มีเก้าอี้เพิ่มไม่มีเก้าอี้เพิ่มภูมิใจไทยมีเก้าอี้เพิ่มเป็นนัยยะสำคัญถึง10 เก้าอี้แล้วที่ผ่านมาดูผลงานของแต่ละคนใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยหายไปในกลีบเมฆเลยไม่รู้ว่าเป็นใครซะด้วยซ้ำถูกไหมฮะเป็นท่านที่มาจากใต้ที่มีปัญหานิพนธ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมคุณถาวรทำอะไรบ้างกับการเมืองไทยก็ไม่เห็นทำก็ไม่เห็นทำคุยกับคุณหญิงกัลยาดีกว่าหายไปเลยจริงๆช่วงโควิดช่วงเดือนต้องมีบทบาทนะฮะต้องจะมีบทบาทนะฮะยังไม่นับนะคุณจุรินทร์ซึ่งก็มีปัญหาเรื่องหน้ากากเป็นวัตถุดิบถูกไหมฮะคุณจุตินะฮะคุณจุติไกลเลิกไม่รู้อยู่ไหนบ้านอะไรมั่นคงแล้วมีบ้านเหลือจริงไหมคนโทรไปบอกไม่มีนะฮะและสุดท้ายคุณเฉลิมชัยไม่มีบทบาทอะไรเท่าไหร่บทบาทเลยนะฮะเพราะว่าเขาก็จะกอดเก้าอี้พ่อนี้จนกระทั่งถ้ามีการทวงเก้าอี้คืนน่ะคุณก็จะเห็นอาการฟ้างงฟ้างงาของประชาธิปัตย์แต่ผมเริ่มเห็นแนวที่ว่าผมคิดว่าฝ่ายรัฐบาลคิดแหละพลังประชารัฐก็คิดแหละว่าจะเอาอีก50ที่หรือ40แล้วกันเพราะภูมิใจไทยได้เพิ่มมาอีก10ใช่ไหม
จะเอาอีก40เนี่ยจากฝ่ายค้านดึงมาได้ไหมมาสลับเข้าและถีบประชาธิปัตย์ออกใช่คือผมว่า possibility มีสูงมากนะครับน่าจะเป็นไปแต่คำถามคือใครจะเข้าไปแทนเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่มีเก้าอี้เยอะมันมีแค่2พรรคก็คือเพื่อไทยใช่ไหมนอกจากว่าจะถีบพรรคเล็กก้าวไกลนอกจากถีบพรรคหนึ่งพรรคไม่เต็มคนทั้งหลายอ่ะเขาไม่ต้องถีบเพราะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่แน่ไงก็ไม่มีประโยชน์แล้วไงนั่นก็คือเขาก็ไม่แคร์เขาก็ไม่แคร์เสียงเพราะนั้นก็คือคนไอ้พรรคเล็กจะไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นพรรคเล็กก็จะเริ่มมีบทบาทในการเป็นหอข้างแคร่แล้วก็รอกล้วยในแต่ละยาวไปหรือว่าซีเล็กออกไปรอบหน้าพวกที่เป็นอะไรนะคุณวิ่งขวัญยังไปนั่งอยู่เป็นพรรคยังอภิปรายอยู่แต่ที่เหลือไปอยู่ไหนก็ไปแล้วไงฉะนั้นเดี๋ยวเปิดสภาเนี่ยก็ต้องดูบทบาทของมงคลกิจใช่ไหมบางคนก็จะมาเป็นคลื่นเช่นเคยก็คือโวยวายพอใกล้โบสถ์ก็จะลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นเป็นระยะอย่างนี้หรือเปล่าผมคิดว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเพราะในช่วงหน้ายังคงมีกลุ่มสสเรียกว่า6คนที่รักลุงป้อมเป็นใครบ้างรวมถึงผลสำรวจซูเปอร์โพลครับที่มองว่าการปรับครม.เป็นเรื่องผลประโยชน์ของนักการเมืองและมองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยชอบทำตัวรอลอยตัวเหนือปัญหาเอาแล้วกับซูเปอร์โพลสักครู่นึงกลับมากันครับ